อนง่ายยิ่งกว่าสอนพระยิ่งกว่าพระนั่นความดื้อด้านไม่ใช่เรื่องของพระทีนี้พิจารณาว่าเป็นธรรมขนาดไหนว่าก็ตามสิ่งที่ผิดมันแทรกอยู่ในนั้นมันจะเป็นธรรมได้ยังไงต้องรู้หัวใจคนอื่นแต่ต้องรู้กฎรู้ระเบียบพระมีธรรมมีแล้วมีธรรมมีวินัยมีกฎข้อบังคับเป็นระเบียบไหมมาอยู่กี่เดือนแล้วมีอยู่ในศาลาเนี่ยจนกลายเป็นกุฏิขึ้นมาแล้วในศาลานี่ไม่บอกอะไรนั่งหนาแล้วก็มาค้าเข้ากันหน่อยดูไม่ได้นะผมพูดจริงๆนะก็พูดตามความเป็นจะให้ว่าไงไม่ได้อุตริไม่ได้หาเรื่องกับหมู่กับเพื่อนเพราะเป็นผู้สอนหมู่สอนเพื่อนอยู่แล้วสอนเพื่อความดีทั้งนั้นสิ่งใดที่มันทิ่มแทงซึ่งเป็นความผิดมันทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่พูดตามสิ่งที่เป็นนี่มองมาเมื่อไหร่ก็ตามนะมันตำเอาตำเอาอยู่นั่นมันไม่ทราบเป็นยังไงรักษาปฏิบัติตัวเองปฏิบัติอย่างนี้หรือมันทำให้เป็นข้อคิดมองเวลาไหนมีแต่เป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ที่อื่นเป็นยังไงมันก็บอกประกาศในตัวจนเป็นนิสัยเรียวเรียวอย่างนั้นส่วนมากจะแสดงออกกิริยาที่คึกขนองอะไรมันเด่นอยู่ไม่มีกิริยาของผู้มีสติสตังประกอบความภาคเพียรดูหัวใจตลอดเวลานั้นบ้างเลยนะมองดูอะไรกิริยาอาการมีแต่ลักษณะของกิเลสเหยียบหัวตลอดเวลานี่นะมันตัวเลขที่ผู้สอนแล้วว่ามาศึกษาไม่ศึกษาศึกษาอะไรอย่างนั้นหรือศึกษามองดูกิริยาท่าทางมันเหมือนบ้านะมันดูไม่ได้นะแต่สมมติว่าได้ฟังอีกมันก็เป็นอย่างนั้นอีกนะถ้าได้ฟังก็อีกกิริยาแห่งการแสดงออกมามันมาจากอะไรนั่นอีกแหละก็มันออกมาจากภายในทุกอย่างไม่มีอากับกิริยาของนักปฏิบัติเลยมีเรื่องกิเลสตะยีอยู่ตลอดเวลาเยียบอยู่ตลอดเวลาเอ้ยอะไรกันก็ยิ่งทุเลศเข้าไปแล้วเราเราแก่มาเท่าไรการแนะนำสั่งสอนก็ยิ่งลำบากแล้วมองดูแล้วก็ยิ่งเราไม่สลดใจขึ้นไปโดยลำดับเห็นกิริยาพอเบาใจบ้างเลยทำไงไม่ทราบว่าใหม่ว่าเก่าถ้าเข้ากันแล้วมันเป็นแหลกเป็นตมเป็นโคลนเป็นเหมือนกันหมดเลยแต่เราอยู่นี่อยู่ด้วยนี่มันก็ยังเห็นอยู่อย่างนี้เวลาจากนี้ไปเป็นยังไงด้วยเวลาเราไม่อยู่เป็นยังไงด้วยมันก็เป็นเรื่องโลกไปหมดมีที่เคลื่อนที่ลับพยายามรักษาหลักประเพณีของพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านมาเต็มความสามารถของตัวเองจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยจากเจตนาของเจ้าของที่มุ่งอยู่อย่างนั้นแล้วด้วยนำมาปฏิบัติแล้วก็มาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนถอดออกมาตรงไหนตรงไหนก็ได้เคยพูดอยู่แล้วว่าเราเรียนจริงๆเรียนเพื่อออกปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามหาสาระสำคัญสำคัญของธรรมที่เหมาะกับจิตใจของเจ้าของหรือว่าสะดุดใจตรงไหนเน้นหนักที่ตรงไหนของธรรมของวินัยยึดจุดนั้นจุดนั้นเข้าไว้ในหัวใจแล้วนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนมันเรียกว่าถอดออกมาใครไม่เทศก็ตามเรานำมาเทศใครมาบอกเราก็นำมาบอกในฐานะที่ว่าได้ศึกษาค้นคว้ามาพอประมาณมีแน่ใจว่าไม่ผิดการแนะนำสั่งสอนนี่เพราะออกมาจากคัมภีร์
ิ่งใดที่เป็นคัมภีร์ออกมาจากคัมภีร์จริงๆนั้นยังเลอะเทอะอยู่ไปวันไหนก็ไม่มีแล้วนั่นเดี๋ยวนี้แบบฉบับไม่มีเลอะไปหมดเลยโอ้โหศาสนาเสื่อมๆอย่างนี้เองเสื่อมในวงผ้าเหลืองเราเนี่ยเป็นเบอร์นำทีเดียวเบอร์นำหน้าที่ไหนถ้าจะดูมันดูไม่ได้ไม่ดูด้วยก็พอบรรเทาตาไปไม่ฟังเสียพอบรรเทาหูไปมันไม่จะเป็นสิริมงคลแก่หูแก่ตาเวลาได้เห็นได้ยินได้ฟังท่านหนึ่งเราแสดงออกนะอันนั้นยังภูมิใจอยู่หรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นมีที่น่าคิดถึงมากนะในวงวัดเราซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเรานี่ก็เห็นกันอยู่นี่พูดกันอยู่นี่สอนอยู่นี่บอกว่าเพื่อมาศึกษามาอบรมก็พูดให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างก็แสดงออกให้ฟังหมดนั่นยังไม่เรียกว่าให้การให้การอบรมอยู่แล้วจะเอาอะไรอีกยังว่าอยู่เดี๋ยวนี้เป็นการอบรมหรือไม่ล่ะหรือว่าหาเรื่องหาราวใส่หมู่เพื่อนก็ไปคิดสิถ้าผู้จะหาหลักหาเกณฑ์ตัวเองยิ่งให้ใครกิเลสมันจูงจมูกไปจูงจมูกไปแม้ขณะที่ฟังก็ยังให้มันจูงจมูกว่าครูบาอาจารย์ว่าให้อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเจ้าของเป็นบริสุทธิ์พุทโธทำเข้าไปแทรกไม่ได้เลยอย่างนั้นบริสุทธิ์แล้วทำก็รับไม่ได้อย่างนั้นเหรออย่างกิเลสมันทำไมรับได้ล่ะมันแสดงออกอยู่ทุกวันทุกวันทุกเวลาที่ได้ว่ากันอยู่นี่ว่าเรื่องกิเลสต่างหากไม่ได้ว่าเรื่องธรรมว่าเป็นธรรมได้อย่างนี้มันไม่เป็นธรรมนี่ที่พูดอยู่นี่มันทุเรศแล้วนะโลกก็แบบโลกก็เห็นกันอยู่แล้วแบบธรรมอีกแบบกรรมฐานอีกแบบของกายของเราก็รวมลงในส่วนในฐานอันเดียวกันหมดไม่มีอะไรจะเป็นสาระเลยทำยังไงพวกปฏิบัติของเราวันนี้โลกกำลังช่วยกันทำลายยังไม่รู้อยู่หรือเรายังว่าโลกมันเจริญอยู่หรือโลกกำลังช่วยกันทำลายความสงบสุขของหัวใจของคนเลยของโลกนั่นแหละกิเลสมันลากไปลากไปอันนั้นดีนี่ดีนั่นเจริญนี่เจริญนี่แต่เรื่องทำลายกันละหัวใจเป็นฟืนเป็นไฟเอาอะไรมาเจริญคนสุขไม่สุขใจจะสุขที่ไหนร่างกายมันอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาสิ่งที่จะเหนือได้ก็มีเรื่องใจเองจะทำให้เหนือได้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านมีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตากฎไหนข้อใดที่เขาไปเหยียบย่ำหรือไปสัมผัสสัมพันธ์จิตใจของท่านได้ไม่มีนอกจากนั้นมันเต็มไปด้วยอันนี้จะว่าไงแล้วเอาหาความสุขมาจากไหนที่อยู่ในฐานะซึ่งควรจะพยายามอบรมตนให้ดีดออกจากสิ่งเหล่านี้ยังไม่สนใจจะให้ดีดนอกจากให้จมเท่านั้นแล้วจะทำไงอะไรมันจะเดินทุกวันนี้ดูสิดูตามหลักธรรมตามความจริงสมกับเรามาศึกษาด้วยความเป็นนักบวชของเรานักปฏิบัติของเราเนี่ยดูสิอะไรมันจะเลยมีแต่วิ่งแต่ไฟเต็มโลกเต็มสงสารอะไรมันจะเลยเราเห็นว่าใครจะเลยทุกวันนี้นี่ฐานะใดจะเลยฐานะของโลกน่ะเอาพิจารณาที่ถ้าเป็นนักปฏิบัติมหาเศรษฐีนั่นหรือจะเลยมหาเศรษฐีนั่นหรือเป็นคนมีความสุขมีทรงยศใหญ่ไฟสูงนั่นแหละเป็นผู้มีความสุขอันนี้มันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นดินเหนียวก็ไปติดหัวแล้วก็ตัวมีหอนมีหอนหอนเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มแผ่นดินเต็มโลกเต็มสงสารนี่เป็นหอนของกิเลสนั่นแหละดินเหนียวก็ไปพ่อก็ว่าตัวมีหอนมีหอนสำคัญตื่นลมตื่นแรงมันไปนี่นี่อันสำคัญไม่ได้คิดเนี่ยแล้วปัจจุบันเราไม่คิดแง่นี้คิดแง่ไหนโลกเขายกให้เขาไม่มีโอกาสที่จะคิดเพราะไม่ได้ศึกษา
ิ่งที่จะไปเทียบเทียมหรือวัดตวงกันพอให้คิดว่าดีว่าชั่วประการใดบ้างอันนี้เราคิดอยู่ทุกวันเครื่องเทียบเปรียบเครื่องเทียบก็คือธรรมกับโลกหัวใจกับกิเลสกับธรรมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันน่าจะเทียบได้อยู่ตลอดเวลานี่นะมันทำไมจะไม่เทียบวะปฏิบัติยังไงปฏิบัติทำไม่ดูหัวใจดูหัวใจความเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงมันโลกมันอยู่ทุกระยะเคลื่อนไหวให้หรือทับผลอะไรถ้ามีสติติดตามกันอยู่ดูกันอยู่แล้วมันจะเป็นธรรมขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมีทางออกไปเรื่อยๆอันนี้มันไม่ได้สนใจอย่างนั้นจมูกขาดแล้วก็ยื่นคอให้เอ้าคอยังไม่ขาดลากคอนี่ไปขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ที่เหลือมันจูงจมูกขาดไม่มีอะไรจะสนสะพายแล้วเอาคอนี่มัดเลยจูงเลยมันยังมีแต่สมัครแบบนั้นทั้งนั้นผมเหนื่อยลงไปทุกวันผมก็บอกแล้วธาตุขันธ์จะเป็นอะไรมันทะลุอยู่ในธาตุในขันธ์เจ้าของที่อาการภายนอกก็จะมาด้วยดูรูปร่างก็รู้กุศลสบายอะไรธาตุขันธ์ที่มันเป็นมันเป็นน้ำมันการแนะนำสอนเพื่อนสอนนำมากต่อมากนานต่อนานแล้วแต่อะไรมาสอนนับเท่าที่สอนมันแล้วถ้าเอาไปปฏิบัตินี่ถ้าเป็นสิ่งที่จะเลยนิพพานไปก็เลยหนุนจะวางประธรรมพระพุทธเจ้าเลยเรามาสอนเอามาจากไหนหมายถึงว่าสอนมากยังไม่เรื่องใหญ่หรอกทำไมมาอยู่เป็นควรนักไปอยู่อะไรนักหนาศาลาหลังนี้มันเป็นศาลาสำหรับสาธารณชนไม่ใช่กุฏิของพระที่ยิ่งบอกพอมาประจำตลอดไปกับใครพากันไปเป็นบ้าของการก่อการสร้างนะเวลานี้กรรมฐานเรามันบ้าทั้งบ้านทั้งเมืองเราอย่าไปพูดกับพระทั่วไปเลยนั่นมันเลยเถิดที่จะพูดแล้วก็เอาคำพีมาพูดอีกนะพูดเดี๋ยวนี้นะพุทธเจ้าสอนพระท่านสอนว่ายังไงก็นี่ก็พูดมาพอแล้วท่านสอนให้เป็นผู้เหยียบยุ่นวายก่อนั่นสร้างนี้ควรบ้านควรเมืองไปงั้นเลยศาสนาควรบ้านควรเมืองพระเนรควรบ้านควรเมืองกรรมฐานควรบ้านควรเมืองไปงั้นเลยจึงเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัตินั่นหรือผลงานของพระที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาพาดำเนินในงั้นเลยผลงานของพระก็มีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นั่นว่าไงปฏิบัติยังไงถึงจะเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ได้แก่อริยธรรมในเข้าในหัวใจของเราเป็นผลขึ้นมาพระดาวสกิทาคาอนาคาอรหัตนั่นฟังดิ นั่นผลของท่านท่านไม่ว่านั่นอิฐปูนนี่หินนี่ทรายนั่นกุฏินี่หอประสาทราชชมุนเทียนที่พระสร้างขึ้นมาเป็นผลของงานศาสนาเจริญโบสถ์สวยๆงามๆกุฏิหรูๆหรานๆนั่นเป็นผลงานของพระปฏิบัตินั่นคือศาสนานั่นเหรอมีที่ตรงไหนเอามาที่นี่น่ะนี่เห็นตั้งแต่ที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์สาวกก็ไล่เข้าป่าเขาปั๊บขึ้นคำหนึ่งก็ขึ้นเลยในสันเดียกระทำเนี่ยแยกไปไม่ได้เลยนะเพราะท่านที่แนะนำออกมาพูดภาคพื้นแห่งการสนทนากันที่ว่าธรรมสากขาธรรมสากขาของพระในครั้งพุทธกาลมีสังเวยกธรรม10ประการเป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาพูดคุยกันนั่นก็บอกนี่ก็นำมาจากตำราว่าไงแล้วผิดที่ตรงไหนเนี่ยขึ้นต้นจะอภิชฏาความมักน้อยสนทนาให้ลื่นเลื่อนกันด้วยความมักน้อยและไปปฏิบัติด้วยความมักน้อยนั่นสันตุถีถ้าลดไปกว่านั้นก็ให้ยินดีตามสิ่งที่เกิดที่มีเพราะนั้นอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายรบกวนใครๆเลยมีความยินดีในสันตุถีธรรมนี่แล้วก็นำไปปฏิบัตินั่นวิเวกตาชอบสงัดแม่ฟังอาสาสริกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งนั้นเอกโกวะนะท่านก็พูดไว้เว
เป็นบุคคลคนเดียวเท่านั้นอยู่ที่ไหนให้เป็นลักษณะของบุคคลคนเดียวนอกจากไม่คุกคีกับเพื่อนกับฝูงแล้วยังต้องเลือกเฟ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจอีกอย่าคุกคีกับอารมณ์ที่ไม่ดีซึ่งเป็นพื้นเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองวิเวกตาชอบในที่สงบสงัดท่านบอกว่าวิริยะลัมพาความเพียรเป็นพื้นเป็นฐานตลอดอิริยาบถโดยมีสติเป็นหลักเป็นเกณฑ์ซึ่งควบคุมงานที่เรียกว่าความเพียรความเพียรนั่นมีกี่ข้อฟังมาสิท่านนี่แหละท่านเลยกระทำอย่างนั้นกับกล่าวถึงศีลรักษาศีลให้เท่ากับชีวิตของเราหรือเหนือชีวิตของเราชีวิตของเราขาดศีลอย่าให้ขาดอย่าให้ด่างพร้อยร่างกายมีความบกพร่องด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจิตใจอย่าให้บกพร่องด้วยการทำลายศีลของตัวเองจะให้เป็นด่างเป็นพร้อยเป็นอะไรไม่ดีทั้งนั้นนั่นฟังเลยสอนฉะนั้นก็สมาธิขั้นใดภูมิใดอยู่ในวิสัยของผู้ปฏิบัตินี้ที่จะได้รับมาเทิดทูนหรือได้รับมาครองใจนี่ท่านเลยกระทำฟังออกสมาธิขั้นใดไม่เหนือไปจากหัวใจของผู้ปฏิบัติแต่เพิ่งรู้ผลเห็นตามความสามารถวาสนาของตนจนได้แหละจากนั้นก็ปัญญานะกี่ข้อมาแล้วฟังสินี่แหละท่านเลยก็ทำที่กล่าวมาปัญญาตั้งแต่ขั้นยาขั้นกลางจนขั้นละเอียดสุดนะไม่นอกเหนือไปจากผู้ปฏิบัติในธรรมเหล่านี้จะพึงได้ครองในธรรมคือปัญญาธรรมเป็นสำคัญนี่ออกจากปัญญาแล้วก็วิมุตความหลุดพ้นเพราะอำนาจการปฏิบัติในธรรมหลายเหล่านี้วิพุทธิยาสนะนั่นเป็นผลที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตหลุดพ้นเป็นสิ่งที่จะทราบในพร้อมกันในระยะเดียวกันเป็นอย่างวิมุตตะนี่วิมุตติมีติญาณังโหติเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วย่อมปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันมีอยู่นั่นตามศาสนานี่นั่นแหละธรรมสิบประการเป็นพื้นฐานของพระที่สนทนากันและนำไปปฏิบัติจากการสนทนาที่ได้กติกาพันแล้วนั้นนี่หลักการสนทนาของอย่างท่านว่าเอกฉันเอกมังคันยมังกาเลนะธรรมสักขานี่เป็นมงคลอย่างนี้ต่างหากไม่สนทนาน้ำลายแตกเสร็จไม่มีอะไรเหลือในถุงนั่นหรือเป็นมงคลเป็นหมดน้ำลายนี่ไม่มีนะครับแล้วก็ไล่เข้าป่าเข้าเขาเวทตากระพังยี่ชอบเวทสงัดที่ไหนมันสงัดในตลาดหลวงมีสงัดที่ไหนนอกจากในป่าในเขาประกอบความภาคความเพียรของบุคคลผู้ตื่นด้วยสติท่านสอนอย่างนั้นนี่ก็พยายามถอดออกมาถอดออกมาเพราะเวลาคุ้นคว้าคุ้นคว้างสิ่งนั้นอยู่ในหลักวิชาที่เรียนก็ยกไว้นี้เพียงนิดเดียวนู่นที่นอกจากหลักวิชาที่เรียนมาอย่างมากหลักวิชาก็หมายถึงตามขั้นภูมิของชั้นนั้นๆตรีโทเอกมหาปริญญาแต่ก็จนกระทั่งไปก้าวจิตประโยคอันเรียกว่าหลักวิชาค้นมันเห็นถ้าสูงมากกว่านั้นพยายามนำมาปฏิบัติตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเพื่อจะสั่งสอนหมู่เพื่อนนะตอนนั้นมีแต่ที่จะเอาเป็นสาระสำคัญเพื่อจะของขั้นต่อมามันก็มีเพื่อนชู้มาเกี่ยวข้องเขาอย่างนี้มันก็ต้องได้พูดแล้วก็พอเหมาะกับที่ของศึกษามายังไงปฏิบัติมายังไงก็เลยนำสิ่งเหล่านี้มาพูดเพื่อนฟังแล้วใช้พูดว่าไงอีกผิดไปที่ไหนที่พูดว่าเหล่านี้มันน่าจะเป็นคติไปแล้วมันเป็นบ้าหรอไปที่ไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายโอ้โหน่าทุเรศนะมาคำว่าถามแบบแผนมีอยู่นี่ไม่สนใจอันนั้นแบบไหนแผนในตำราตำราที่ไหนมีที่ไหนยันกันเลยก็ได้พระองค์ทรงชมเชยที่ไหนว่าพระเนนตรงไหนนะไปก่อไปสร้างที่ไหนได้รับเอกราคามีที่ตรงไหนไม่มีในสาวกแปดองค์ก็ไม่มีเอกราคาของสาวกทั้งหลายมีตั้งแต่เรื่องมากเรื่องผลเรื่องเลิศเรื่องเหลวทั้งนั้นนั่นเอตตาคะคือความเลิศของท่านไม่เลิศด้วยอิฐด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายด้วย
การรบบ้านควนเมืองวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้อันนี้มีท่าที่ตรงไหนมันจะมาจึงดิ้นตายจนน้องหนาพระกรรมฐานเราให้ผมเอาอะไรมาสอนหมู่เพื่อนที่ว่ามาศึกษามาเอาหลงกับผมผมก็สอนอย่างนี้จะให้ผมว่าไงก็ทอนมาจากคัมภีร์มาสอนนี่นะก็พูดแล้วว่าในฐานะที่ศึกษาเราเรียนมาพอประมาณเขาเรียนจริงๆคนจริงเวลาคนออกมาเวลาออกมาปฏิบัติหนังสือไม่ให้ติดตัวมาเลยมีปฏิโมกข์พกเล่มเดียวเท่านั้นติดยากนะทีนี้จะเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติก็เอาจริงจริงนี่ว่าไงไม่ได้พูดเล่นๆนี่นะเรียนตายที่ไหนมาหาหมู่เพื่อนสอนบทใดบาทใดที่ไหนมีตั้งแต่เรื่องเรียนตายตายเดียวของไม่ได้มาอุตริมาพูดนี่นะเอาอะไรมาอุตริคนสอนกันด้วยความเมตตาสงสารเต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาอุตริอย่างนี้มันมีตั้งแต่อย่างนั้นเลยอันเนื้อหนังจริงๆไม่ปรากฏเลยอันนี้แต่สักเด็ดจริงมันไม่มีมีแต่ของปลอมพ่ออยู่นั่นมันมองหาตัวจริงไม่เห็นเลยไอ้นี่ไปหาเที่ยวหาดูที่วัดไหนกันถ้าว่าผมอุตรีนะนั้นรู้หลาไปด้วยทั้งวัตถุนี้ทั้งนั้นการก่อการสร้างแล้วตั้งตรงไหนญาติโยมเป็นคืนเป็นไปไปด้วยกันคนควรของที่เราไม่มีเงินติดต่อนะเจอหน้ากันมีแต่จะเอานั่นจะเอาอันนี้จะสร้างอันนั้นจะสร้างอันนี้เงินขาดเท่านั้นเงินขาดเท่านี้หินขาดเท่านั้นทรายขาดเท่านี้ปูนขาดเท่านั้นโอ้เป็นแต่เรื่องนี้แล้วมันอะไรมันเป็นสาระสำคัญอะไรเขาเหยียบย่ำไปมามันมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแม้แต่นั่งอยู่เวลานี้มันเป็นธาตุอะไรนี่ตัวของเราเองก็เป็นธาตุอะไรที่นั่งอยู่นี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเลือดล้ามันเป็นธาตุอะไรหินปูนทรายน้ำผสมเป็นน้ำอะไรเป็นธาตุอะไรมันทำไมมันถึงดิ้นหรือบ้านั่งหนาสมองเราข้างนี้ยังเดี๋ยวนี้หนักหรือว่าหาเรื่องมาหลอกหมู่เพื่อนหรือมันจริงตั้งแต่ที่เป็นบ้ากันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองกันอยู่เวลานี้ไปที่ไหนโถเรื่องการก่อการสร้างเอาแข่งกันออกตลาดกันจริงๆมันเป็นโลกไปหมดเลยโลกไปเลยถ้าลงทำได้เป็นโลกแล้วมันต้องเลยโลกไปแหละแช่งไปหมดเลยนี่ที่มันกุเรศอยู่ว่าไงตาเห็นอยู่หูฟังอยู่ไปไหนสัมผัสสัมพันธ์ไปด้วยหูด้วยตาเอาไอ้ชนะนี้ไปด้วยนี่ทำไมมันจะไม่ผ่านกับสิ่งที่มีทั้งหลายซึ่งควรจะสัมผัสสัมพันธ์กันได้นี่นี่ที่มันกุเรศทางโยกไม่มีเลยกรรมฐานเราทางกรมสถานที่ทำงานไม่มีตั้งแต่โลกเขายังมีสถานที่ทำงานพวกชาวนาขนาดนาเขาไปที่ทำงานของเขาชาวสวนก็สวนนั่นเป็นที่ทำงานของเขานั่นข้าราชการงานเมืองก็โต๊ะเก้าอี้สถานที่ต่างๆซึ่งไปที่ทำงานเขาเต็มไปหมดเขาไม่ได้ว่างงานไม่ว่างไม่ที่ทำงานไอ้เรามีเยอะอะไรที่เดินจงกรมก็ไม่ปรากฏทางจงกรมก็ไม่มีข้อแม้มีแล้วก็ไม่สนใจเข้าไปอีกนั่งสมาธิมีที่ไหนมีที่นอนหมอนมุ้งมัดติดคอกันตลอดเวลาพากันไม่ได้มันจะเป็นจะตายจริงถ้าเสือหมอนพากจากคอจากหลังแล้วต้องมัดติดคอกันไว้นั่นมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ว่าหรือแล้วจะหาว่าผลนิพพานมาจากที่หามาจากเสือเป็นเสือหามาจากหมอนเป็นหมอนนั่นเป็นนอกผลนิพพานที่ไหนมันทำไมหามาจากความเพียรผู้ปฏิบัติทำไมถึงนอนใจกันนั่งงานโอ้มันตอนนี้มันเป็นจุดหมดจริงจริงผมที่หมดจนกระทั่งทุกวันนี้มันเทมไม่ได้แล้วกับหมดแล้วมันหมดกำลังมันจะพูดไปหลงไปลืมไปเทมแล้วเรื่อยๆน้อยเหนื่อยไปแล้วฮั่นอย่าพูดมาศึกษาก็ไม่ได้เรื่องในราวอะไรไปเนี่ยเป็นบ้ากันอย่างกับสิ่งเหล่านี้นะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสาดทรงแช่งนี่นะจำอยู่ตรงไหนก็สาดแช่งตรงนั้นแหละสิพระบุญวายเนี่ยพระประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขากุลดูสโกว่าไงพระปทุสลาสกุลปทุสลายังไงฉะนั้นยังละเอียดอยู่นั้นอยู่ในที่ไหนนั้นเดี๋ยวนี้มันยากกว่านั้นประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาเข้าสกุลนั่นเข้าสกุลนี่ทำมาเป็นประจบประแจงทำลายสกุลไหนก็อยู่ไหนท่านว่าแต่นี่มันเลยไปอีกมันทำลายเป็นโคตรก็เลยสกุลปีถึงโคตรถึงแฝดมันทำลายได้หมดไม่มียางอายมีโอตปะไม่มีเราอยากให้นั้นผู้ปฏิบัติต้องใจเอาการงานภาคปฏิบัติทั้งตนจริงสมกับพระลูกศิษย์สาโคที่ท่านพาดำเนินมาอย่างนั้นแล้วจริงๆแล้วก็จากนั้นก็กลายเป็น
พระทรงมรรคทรงผลพระทรงไม่ได้ใครจะทรงได้อีปูนวิชัยใครทรงก็ได้บ้านโลกสงสารมันจะตายมันก็เรื่องเหล่านี้วางไงนี่มันก็ดิ้นกับเงินสิหลังลายกระดาษนะดูสินะไม่อะไรมามวนบุหรี่ดูสิพอขาดความสมมติกันว่าเป็นเงินดังนั้นเอามามวนบุหรี่มันก็เหม็นเสียจะตายแล้วเอามาจิ้มน้ำพริกได้ไหมหลังลายแล้วรู้ไหมที่นี่เห็นไหมเห็นไหมโลกกำลังเป็นบ้ากันอยู่เลยเขตเลยแดนนะสิ่งที่ควรใช้ก็ใช้นั่นแหละสุดก็โลกจะตายไปนี่ทำปัญญาไม่มีพระเราก็จะตายเพราะสิ่งนี้ว่าไงเห็นไหมทุกวันนี้พี่น้ำชัดๆดิผมพูดตรงๆว่ามันดีมันดีอย่างเดียวไปยกไปยอจนเจ้าของจะคิดหายไปปวงไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ยังไม่ได้คิดบ้างยังไงกันทำพระพุทธเจ้าสอนให้คนโง่สอนให้คนฉลาดเราเป็นคนเป็นคนหรือเป็นพระพระยิ่งสำคัญยิ่งกว่าโยมอีกถ้าไม่ฉลาดใครฉลาดถ้าไม่คิดพิจิตรพิจารณาใครจะคิดพิจิตรพิจารณาในเรื่องเหล่านี้นี่ที่มันสำคัญของธรรมะแล้วหาความเจริญจากที่ไหนสิ่งเหล่านี้บกพร่องมาในโลกนี้เต็มอยู่แต่ทำไมโลกมันถึงได้เป็นฟืนไฟตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏว่าเป็นความสนับสนุนให้โลกเลยมีความสุขเย็นใจเลยฟังดิมันเป็นยังไงโลกมันมีแต่เรื่องที่เรียกจูงจมูกจมูกจะได้มาเย็นไปถามที่มหาเศรษฐีไปถามดินะนั่นตัวกองทุกอย่างอยู่ตรงนั้นเอายศถาวรดาสังใหญ่เท่าไหร่ก็เนี่ยน่ะกองทุกมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะความติดความพันมันของใจนั่นเองสิ่งนั้นมีแต่มันก็มีเราจะสมมติขึ้นว่าแผ่นดินทั้งแผ่นนี้สมบัติทั้งโลกเต็มไปในแผ่นดินอันนี้เป็นของเราหมดเท่านี้เราก็สมมติได้เราไม่ยึดมันก็ไม่เป็นทุกข์เราไม่สำคัญมันก็ไม่เป็นทุกข์ทั้งๆที่มันมีอยู่อันนี้อันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเรายุ่งกันมาหมดว่าเราว่าของเราที่ตรงไหนนั่นแหละความแบกความหามมันเข้าไปถึงกันแล้วถึงกันแล้วแบกแล้วหามแล้วทุกข์แล้วนั่นฐานพูดเหล่านี้เราไม่ได้ตำหนิโลกโดยถ่ายเดียวเราพูดเพื่อให้ได้สติการใช้อะไรอะไรอย่าให้มีภัยเพราะความโง่ของตัวเองที่ไปใช้สิ่งนั้นแม้ไฟก็เอามาใช้ได้ถ้าฉลาดถ้าไม่ฉลาดมีดอยู่กับตัวเองแล้วมันฟันหัวตัวเองได้นั่นฟังสิมีดเขาไม่ได้ทำมาเพื่อฟันหัวตัวเองนี่นะเพื่อสำหรับการงานทั้งหลายที่ควรจะเกิดประโยชน์จากมีดนั้นแต่ผู้โง่มันมาฟันหัวเจ้าของได้นั่นคือว่าไงนี่ก็เหมือนการสมบัติเหล่านี้มันกลายเข้ามาเป็นฟืนไฟเผาไหม้เจ้าของได้เพราะความโง่ของเจ้าของเองจะเป็นเพราะอะไรพูดเพื่ออย่างนี้ในท้ายความที่นี่ก็เป็นอะไรแล้วพวกเราทั้งหลายก็อาศัยกันอย่างนี้ตั้งโลกทั้งโลกนี่ไม่อาศัยสิ่งนี้อาศัยอะไรผู้โง่มีผู้ฉลาดมีอยู่ในโลกนี้ผู้ที่จะโง่ต่อไปมีผู้ที่ฉลาดต่อไปยังไม่มันก็ต้องสอนลงไปให้มันเงื่อนทั้งสองเงื่อนสามเงื่อนนี้ด้วยแล้วผู้ที่โง่ก็โง่ไปผู้ที่ฉลาดใช้เลยอติเป็นเครื่องเตือนใจของไปเรื่อยปลดเปลื้องไปเรื่อยเดี๋ยวล่ามึงโมงเกือบ5 ทุ่ม